ันนี้ Kids Cooking จะชวนน้องๆมาทำเมนูสปาเกตตี้พ็อกบอลกันค่ะเราจะเพิ่มความน่ารักน่ารับประทานของเมนูนี้ด้วยการตกแต่งให้ออกมาเป็นรังนกค่ะไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยเริ่มที่นำหมูสับปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็มาลงมือปั้นกันค่ะปั้นให้เป็นรูปร่างเหมือนไข่ไก่แบบนี้ในขั้นตอนปั้นนี้นะคะน้องเล็กสามารถเข้ามาช่วยได้เลยเป็นการฝึกพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างกล้ามเนื้อมือและนิ้วได้ดีเลยล่ะค่ะพอปั้นเสร็จแล้วนะคะก็นำหมูลงทอดในน้ำมันได้เลยค่ะทอดจนหมูสุกดีนะคะแล้วก็นำขึ้นใส่จานพักเอาไว้แป๊บนึงค่ะทีนี้ก็มาตกแต่งกันเลยค่ะนำเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกมาพันรอบหมูก้อนที่ทอดไว้แบบนี้ตกแต่งปากด้วยแครอทที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมชิ้นเล็กๆติดตาแล้วก็ตกแต่งอีกนิดนึงค่ะด้วยใบพลาสลีย์แล้วก็นำสปาเกตตี้รังนกของเราค่ะวางไว้บนจานผักที่เตรียมเอาไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะรับประทานพร้อมกับซอสสปาเกตตี้ก็อร่อยแล้วครั้งหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกดติดตาม Kids Kitchen แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเรานะคะ